โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้เราจะเข้าครัวทำเมนูอาหารไทยรสชาติจัดจ้านกับเมนูปลากระพงกรอบผัดชากินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยแซ่บถูกปากแน่นอนมาเริ่มหมักเนื้อปลากระพงหั่นชิ้นกันค่ะโรยพริกไทยป่นลงไปตามด้วยแป้งประกอบอาหารปลาโกกิเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนำน้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองสับหยาบพริกขี้หนูแดงสับหยาบและกระเทียมจีนสับหยาบผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่เนื้อปลากระพงทอดกรอบลงไปตามด้วยกระชายซอยเส้นพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบโหระพาผัดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงกรอบผัดชาจัดเสิร์ฟโรยด้วยใบโหระพาทอดกรอบกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ